ในหัวข้อการเตรียมความพร้อมวิศวกรอาหารไทยใน AEC ในโอกาสนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากท่านคีโนสปีกเกอร์ทั้งสองท่านค่ะท่านแรกนะคะท่านเป็นรองกรรมการผู้จัดการบริหารบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนดร.สมหมายเตชะสิรินุกูลและท่านที่สองค่ะท่านเป็นรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนคุณอนุรักษ์สุธรรมนิรันดร์ขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับอาจารย์นิสิตนักศึกษาทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้มาคุยให้พวกเราแลกเปลี่ยนประสบการณ์นานๆได้เข้ามามหาวิทยาลัยเกษตรสักครั้งหนึ่งก็ถือว่าดีผมเป็นรุ่น35ของ KU แต่ไม่ได้จบวิศวะนะฮะก็เลยไม่สามารถพูดดีทางด้านวิศวะได้แต่ก็ทำงานทางด้านnutrition หรือว่าทางด้านอาหารมาตลอด30ปีก็จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้นักศึกษาทราบว่าการที่เราจะเตรียมความพร้อมหรือเราจะออกไปสู่ชีวิตของการทำงานนั้นเราจะเจออะไรบ้างทุกคนเวลาจะสอบเข้ามหาลัยส่วนใหญ่จะตามเพื่อนเพราะว่าหลายๆคนก็จะบอกว่าอยากเข้าอะไรก็จะเข้าต่างแต่พอเราเรียนจบแล้วต่างคนต่างไปหางานกันเองต่างคนต่างไปมุ่งหาความรู้หารายได้อันเนี้ยเราไม่ได้ดูตั้งแต่แรกว่าเราจะทำอะไรเราอยากได้อะไรเราอยากเป็นอะไรวันนี้พอดีผมได้โจทย์มาว่าเราจะเตรียมความพร้อมของเราทางด้านวิศวกรอาหารไทยใน AEC เพราะฉะนั้นผมจะเกริ่นให้เราทราบว่าเมื่อ AEC เนี่ยเปิดขึ้นเนี่ยไทยเรามีความพร้อมขนาดไหนมีจุดเด่นจุดด้อยอย่างไรสักเล็กน้อยหลังจากนั้นคุณอนุรักษ์ก็จะมาพูดทางด้านวิศวกรรมให้ฟังว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่นะที่เราเรียนขนาดเนี้ยกับเทคโนโลยีที่อุตสาหกรรมอาหารเราเนี่ยใช้อยู่เป็นยังไงเรามีความรู้ขนาดไหนเราจะออกไปทำงานเราจะไปกินเงินเดือนเขาเราจะทำให้คุ้มค่าได้ยังไงเราเติมความพร้อมยังไงเราสมัครงานแล้วเขาจะรับเราไหมสิ่งแบบนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับนักศึกษาก็ฝากให้พวกเราเนี่ย เห็นนักศึกษาก็อยากจะให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นที่จะหาความรู้มาใส่ตัวเองสร้างถ้าเราทุกคนสามารถกระตือรือร้นหาความรู้ได้มันก็เหมือนกับการสร้างปึกแผ่นให้ประเทศชาติเหมือนกันลองมาดูนะครับAEC เนี่ยในอาเซียนเรามีทั้งหมดอยู่10ประเทศนะฮะมีประชากรอยู่ประมาณ600ล้านคนไทยเป็นอันดับที่4อินโดนีเซียมี245ล้านคนฟิลิปปินส์มีประมาณ100ล้านคนประเทศไทยทุกคนก็รู้นะครับมีประมาณ66ล้านคนเวียดนามมากกว่าเรามี900ล้านคนตามด้วยพม่า53ล้านคนแล้วก็ตามลำดับมานะครับเราจะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยไม่มีมากและก็ไม่น้อยมีประมาณ60กว่าล้านคนนะครับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง AEC นะครับวัตถุประสงค์ก็คือเราจะทำไงให้ถ้าเราดูนะถ้าเราดูตามนี้การที่ประเทศเดียวจะทำการแข่งขันกับทั้งโลกเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นการรวมกันของ AEC เนี่ยคือการสร้างนะภูมิภาคของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้มีความมั่นคงความมั่นคงและสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นได้นะครับและจุดประสงค์อีกอันหนึ่งคือเราจะทำงาน
จะทำไงให้ประเทศ10ประเทศเนี่ยมีการพัฒนาเศรษฐกิจให้ทัดเทียมกันเราจะเห็นว่า10ประเทศเนี่ยรายได้ของประชากรแต่ละประเทศความรู้ความมั่นคงไม่เท่ากันแต่จุดประสงค์หลักๆก็คือจะทำไงให้มีความเท่าเทียมทัดเทียมกันถ้ามีความทัดเทียมกันได้มันก็จะเป็นเปิดแผ่นทำให้ภูมิภาคเราคือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีความมั่นคงมั่นคั่งและสามารถต่อกรกับภูมิภาคอื่นได้สิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญในอนาคตที่เราเรียกว่าวิชั่นของอาเซียนวิชั่นของ AEC ครับเขาต้องการให้เป็นเขาเรียกว่า single market production base นะครับจุดประสงค์หรือแนวทางการปฏิบัติก็คือมันสามารถเคลื่อนย้ายสินค้าของ10ประเทศเนี่ยอาจจะบอกว่าถ้าเป็นจริงในอนาคต freedom คือสินค้าไม่ต้องเสียภาษีนะแต่ละประเทศก็เสียภาษีให้น้อยลงก็มีการเคลื่อนย้ายสินค้ากันง่ายขึ้นการบริการการท่องเที่ยวก็ง่ายขึ้นการลงทุนนะรวมทั้งเงินทุนแหล่งทุนสามารถเคลื่อนย้ายกันได้ง่ายไม่ต้อง currency อาจจะเป็น single currency แบบยุโรปที่ใช้เงินยูโรเมื่อก่อนเงินยูโรเนี่ยไม่มีเงินยูโรเพิ่งมีเงินยูโรไม่นานวันนี้เพราะว่าแต่ละประเทศก็มีเงินของตัวเองการที่มีเงินของตัวเองอัตราการแลกเปลี่ยนเสถียรภาพไม่แน่นอนแต่เมื่อรวมกันดีแล้วเนี่ยก็จะทำให้เกิดความแข็งแกร่งขึ้นนะครับการฝีมือแรงงานอันนี้เราจะพูดถึงนักศึกษาละถ้านักศึกษาถ้าประเทศไทยเราหรือนักศึกษาเราเข้มแข็งขึ้นเราก็จะมีความสามารถในการที่จะไปทำงานนะใน AEC ได้ง่ายเราก็จะมีการทำงานที่เขาเรียกว่ามี opportunity มีโอกาสที่เราจะทำงานไปหาความรู้หรือว่าไปทำงานสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศเราได้มากขึ้นสร้างตัวแทนให้มากขึ้นอันนี้เป็นบลูพรินท์นะครับอันนี้เพิ่งกินเพิ่งกล่าวไปแล้วผมก็จะพูดสั้นๆนะครับสินค้าเนี่ยจริงๆเขาต้องการให้มีการเสียภาษีตั้งแต่0% ตั้งแต่2010แต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันจะเกิดการเขาเรียกว่าเสียเปรียบได้เปรียบทางด้านดุลการค้าก็เลยเลื่อนมาเรื่อยๆจนสิ้นปีนี้เราก็จะเริ่มกันละ AEC ปีหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแบบนี้ก็จะทำให้มีการ movement ของสินค้าง่ายขึ้นนะครับการบริการอย่างเช่นการท่องเที่ยวการขนส่งการลงทุนที่เมื่อกี้ได้เล่าไปแล้วนะครับแรงงานนะครับการออกใบอนุญาตการทำงานในต่างประเทศจะง่ายขึ้นเมื่อก่อนผมทำงานกับ CP ใหม่ๆผมไปอยู่ที่ฮ่องกงอยู่6ปีทุกปีก็ต้องมีการขอเขาเรียกว่าขอไป resident permitเราจะไปอยู่ที่นั่นก็ต้องบอกแจ้งว่าไปทำงานบริษัททำอะไรวันใดจะทำงานในประเทศจีนผมทำงาน CP ผมทำอยู่ที่ประเทศจีนอีก19ปีเพราะฉะนั้นการทำงานเนี่ยก็จะมันจะมีการข้อเขาเรียกบล็อกในการอาชีพนะฮะบางประเทศถ้าคุณจบสาขานี้คุณไม่สามารถจะทำงานอยู่ในประเทศนั้นได้แต่ถ้าคุณจบสาขาอย่างวิศวะทำงานในออสเตรเลียสมัยก่อนลูกชายจบคอมพิวเตอร์ไซน์เขาก็ออฟเฟอร์ให้เลยว่าคุณเป็นเรสซิเดนต์ได้นะถ้าคุณอยากจะเป็นเขาก็ออฟเฟอร์ให้เลยนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นเรามาดูจุดแข็งจุดเด่นและจุดด้อยนะฮะเราจะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยจริงๆเป็นประเทศที่เป็นผู้ที่มีฐานการผลิตอุตสาหกรรมอาหารที่เมื่อกี้ได้กล่าวมาแล้วนะครับจริงๆประเทศไทยเนี่ยเราผลิตอย่างเช่นเราผลิตไก่เราเป็นประเทศที่ไม่ใหญ่แต่ผลิตไก่ได้เยอะมากเราเป็นประเทศที่ผลิตกุ้งได้มากที่สุดนะครับก่อนที่จะเกิด EMS โลก EMS เนี่ยเราผลิตกุ้งได้มากที่สุดในโลกเรามีบริษัทคือบริษัท CP บริษัทเมทาโกบริษัท TUF
ซึ่งบริษัทใหญ่ๆเนี่ยจริงๆ TVF ก็เป็นบริษัทที่ใหญ่ทางด้านปลาทูน่าใหญ่ที่สุดในโลกเหมือนกันนะเรามีอะไรที่อุตสาหกรรมอาหารเนี่ยค่อนข้างที่เข้มแข็งนะถ้าเทียบกับเปอร์เซ็นต์ของ66ล้านคนเนี่ยเราค่อนข้างจะเด่นนะครับอย่างเช่นประเทศไทยเราบอกว่าเราอยากจะเป็น Kitchen of the World หรือ CPF เราก็มีวิชั่นคือมีสายทัศน์ว่าเราจะเป็น Kitchen of the World ประเทศไทยเราก็มีจุดเด่นทางด้านฐานรถยนต์อิเล็กทรอนิกส์การท่องเที่ยวแต่มีจุดเด่นก็มีจุดอ่อนประเทศไทยเรามีการเมืองที่ไม่ค่อยมั่นคงภาษาอังกฤษเราเรียนตั้งแต่เด็กๆแต่ภาษาอังกฤษเราก็ยังเป็นภาษาอังกฤษที่ไม่ค่อยแข็งแรงเป็น broken English ซะส่วนใหญ่เรายังมีเรื่องไม่โปร่งใสความไม่โปร่งใสของทุกระดับเราจะไม่พูดว่าของการของราชการแต่ผมจะพูดว่าความไม่โปร่งใสของทุกระดับทำให้ต่างชาติหรือการเข้ามาลงทุนเนี่ยเขาก็จะคิดมากขึ้นเราจะเห็นว่าเมื่อเช้าที่ผมอ่านหนังสือ Post Today นักสืบพิมพ์ประเทศไทยเราเนี่ยให้ทุนกับหรือว่ามีงบประมาณการศึกษาสูงมีงบประมาณการศึกษาสูงกว่าประเทศอื่นในอาเซียนนะเราให้ทุนให้การศึกษาเนี่ยค่อนข้างสูงแต่ผมก็ question ว่าการให้เงินหรือว่าประมาณสูงแต่สิ่งที่ให้ไปเนี่ยเกิดประสิทธิผลไหมทำไมเด็กเราถึงอ่านหนังสือไม่ออกทำไมเราถึงไม่เก่งทางด้านอังกฤษเราต้องตั้งคำถามว่าให้เงิน100บาทแก่ทุกๆคนแต่ละคนใช้เงิน100บาทไม่เท่ากันบางคนเอาไปเล่นเกมหมด100บาทบางคนเอาไปเล่นอินเทอร์เน็ตบางคนเอาไปกินเหล้าบางคนไปหาหนังสือเปิดความรู้เพราะฉะนั้นงบประมาณที่ให้ไปถูกกระจายไปอย่างไม่คุ้มค่าสิ่งแบบนี้เป็นสิ่งที่อันตรายต่อประเทศชาติเราดูเวียดนามสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์เนี่ยรายได้เฉลี่ยต่อคนสูงที่สุดในอาเซียนติดอันดับ15ติดอันดับเป็น15ของโลกแล้วก็มีแรงงานที่มีทักษะสูงแต่สิงคโปร์เนี่ยก็ยังต้องพึ่งพาวัตถุดิบเพราะว่าสิงคโปร์เป็นประเทศเล็กๆขาดแคลนแรงงานระดับล่างท่านจะเห็นว่าสิงคโปร์เนี่ยท่านที่จะกำลังจะจากไปลีคนยูจากไปหรือยังผมก็ไม่ทราบผมก็เลยรีบไม่ได้จากไปแล้วใช่ไหมจากไปแล้วนะเพิ่งจากแล้วเพิ่งไปสองวันพอดีผมงานยุ่งเพิ่งจากไปเราจะเห็นว่าถ้าเราเอาลีคนยูมาดูนะผู้นำเนี่ยเหมือนกับผู้นำครอบครัวผู้นำประเทศผู้นำชุมชนหรือแม้แต่ทุกคนที่นั่งในนักศึกษาที่นั่งในห้องนี้ไม่แน่ว่าคนใดคนหนึ่งอาจจะเป็นผู้นำของประเทศผู้นำของมหาลัยผู้นำของชุมชนผู้นำเนี่ยอย่างลีบอนยูเนี่ยเราจะเห็นว่าผู้นำที่มี good vision good direction strong mind strong will ผู้นำนี้จะบอกว่าดีทุกเรื่องเป็นไปไม่ได้มนุษย์ไม่มีดีทุกเรื่องแต่เขาเป็นผู้นำพาประเทศชาติที่ไม่มีอะไรกลับโดดเด่นที่สุดกับประเทศที่มีทุกอย่างแต่ไม่มีวิชั่นผู้นำเนี่ยสำคัญมากเพราะฉะนั้นลีกวนยูถ้าพูดถึงประเทศที่ไม่มีอะไรมีแต่เกาะเล็กๆพลเมืองก็นิดเดียวแต่สามารถโดดเด่นมีรายได้ของประชากรสูงที่สุดในอาเซียน10ประเทศสูงกว่าบรูไนที่มีน้ำมันอีกนะครับเดี๋ยวท่านจะดู
พราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่คณะวิศวกรรมอาหารเนี่ยผมก็เคยบอกอาจารย์ลฤทธิ์ว่าถ้าประเทศเราจะเป็นทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมอาหารผมถือว่าเป็นภาควิศวกรรมวิศวกรรมนี้มีความสำคัญมากนะคือสิ่งต่างๆเราเนี่ยผลิตวัตถุดิบเก่งแต่เราเอาวัตถุดิบไปให้ประเทศอื่นทำโปรดักต์และมาขายเราต้องเปลี่ยนความคิดนี้นะเราต้องทำวัตถุดิบของเราให้เป็นวัตถุดิบที่สร้างแวลูขึ้นมาให้ได้ใช้เทคนิคทางด้านวิศวกรรมใช้เทคนิคทางด้านวิทยาศาสตร์เอามาเสริมเติมความรู้นะครับเตือนผมเจอ10นาทีเพราะเดี๋ยวผมพูดเนี่ยผมจะเลยจากไอ้สไลด์นี้ไปเลยจะเลยก็อันนี้นะก็อยากจะแนะว่าพวกเราวันนี้โอเคครับมาเลเซียก็เป็นอันดับ3ของอาเซียนแต่มาเลเซียเป็นตลาดเล็กนะครับการลงทุนต้องใช้ต้นทุนถูกสูงกว่าประเทศอื่นเวียดนามเนี่ยเขามีประชากรที่มีคุณภาพประชากรเขา 54% เนี่ยเป็นประชากรเรียกว่าวัยทำงานเพราะฉะนั้นและเวียดนามเป็นคนที่ขยันมากนะครับแต่ที่นู่นน่ะมีจุดด้อยคือระบบสาธารณูปโภคคือถนนน้ำยังแย่กว่าประเทศไทยเยอะนะครับพม่าประเทศเพิ่งเปิดใหม่ประเทศเนี่ยค่าแรงเขายังถูกเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมทางด้านใช้แรงงานจะเข้าไปอยู่ที่นั่นเยอะนะครับกฎระเบียบต่างๆยังไม่ดีเมื่อกี้นี้เพิ่งให้เห็นนะครับเราจะเห็นว่าสิงคโปร์นะสิงคโปร์นะปี2015กับ2010เราจะเห็นว่าสิงคโปร์รายได้ต่อหัวต่อคน54,000เราดูประเทศไทยนะครับจาก 4,700 ขึ้นมา 7,100 ก็ขึ้นมาเยอะแต่ขึ้นได้ช้ามากนะครับเราจะทำยังไงให้เราเนี่ยเคลื่อนขึ้นไปให้ได้ถึง 15,000 อันเนี้ยผมดูค่อนข้างจะลำบากถ้าเราไม่มีGood Visionนะครับความได้เปรียบเสียเปรียบนะเราเนี่ยสเตรนท์ของเราคือเป็นฐานอุตสาหกรรมที่เมื่อกี้บอกคือรถยนต์อาหารการท่องเที่ยวเป็นฮับคมนาคมที่สำคัญแห่งหนึ่งของอาเซียนโอกาสของเราคือเรามี BOI เรามีเงินเรามี BOI ที่ดีนะสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนเขายอมรับเราว่าเราโดดเด่นทางด้านการแพทย์เราจะเห็นว่าการแพทย์ของเราเนี่ยค่อนข้างจะแข็งแรงนะแต่ผมหวังว่าเด็กๆในห้องนี้เนี่ยหรือนักวิชาการทางด้านวิศวกรรมเราจะสร้างความโดดเด่นให้เป็น first top วิศวกรรมอาหารในอาเซียนให้ได้นะครับผมก็อยากให้ได้ตรงนี้เรายังมี weakness ที่เราพูดไว้ว่าภาษาอังกฤษเรายังเป็น broken English ยังไม่แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับหลายๆประเทศความมั่นคงของเงินทุนเนี่ยเพราะว่าก็จะหนีหรือเทไปถ้าประเทศไทยเรายังไม่เฟรเวอร์ในเรื่องต่างๆในเรื่องแรงงานอันนี้ก็ยังไม่พูดเรื่องความมั่นคงทางด้านการเมืองความอะไรนะฮะมากๆเพราะว่าเดี๋ยวไม่ค่อยดีการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีนะครับอันนี้ก็จะมีบอกไว้ว่าเราสามารถจะเคลื่อนย้ายได้ก็เกิดการเปิด AC เนี่ยจะให้เราสามารถเคลื่อนย้ายจะมีสาขาอันนี้เป็นง่ายๆก็คือเกษตรเราไม่เลวนะครับเป็นที่ของโลกก็แรงที่389ศักยภาพการเตรียมพร้อมของวิศวกรคือในอาเซียนเรามีวิศวกรประมาณ 0.25% ของประชากรอาเซียนทั้งหมดประเทศที่มีผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรมากที่สุดคือสิงคโปร์จะเห็นว่าสิงคโปร์เนี่ยประเทศเล็กก็จริงแต่ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เขามีตั้ง 2.1% ของประชากรเมื่อเทียบกับจำนวนเวียดนามมีจำนวนวิศวกรที่มากที่สุดรองมาคืออินโดนีเซียเพราะอินโดนีเซียมีประชากร245ล้านคนประเทศไทยมี66ล้านคนก็
ถือว่าไม่เลวถ้าเทียบสัดส่วนก็เราอะก็อาจจะดีกว่าอินโดนีเซียสไลด์สุดท้ายนะผมคิดว่าวิศวกรไทยเราต้องสร้างทักษะของภาษาอังกฤษสร้างแรงยืนใจที่จะทำงานต่างประเทศให้ความรู้ต้องมีความรู้ทางด้านกฎหมายระเบียบของแต่ละประเทศเพราะว่าระเบียบแต่ละประเทศจะไม่ค่อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เราต้องมีความรู้ถ้าเราอยากจะไปทำงานต่างประเทศตอนผมจบใหม่ๆจากอเมริกามาก็ต้องอายุมากกว่าคุณนิดหน่อยเพราะว่าอายุประมาณสัก28กลับมาทำงานกับ CP อยู่ประมาณ8เดือนหลังจากนั้นทำงานอย่างต่างประเทศ20ปีเต็มๆไม่ได้รับผิดชอบประเทศไทยเลยเพราะฉะนั้นงานที่ทำต่างประเทศมีข้อดีบางคนบอกว่าไม่ชอบทำแต่จริงๆมีข้อดีมากกว่าข้อคือทำให้เราเห็นความคิดที่แตกต่างทำให้เราเห็นวัฒนธรรมของแต่ละประเทศทำให้เรานะได้เรียนรู้ความคิดของแต่ละประเทศของแต่ละประชากรแต่ละประเทศจะไม่เหมือนกันสิ่งนี้จะทำให้เราเห็นเปิดโลกทัศน์ที่กว้างขึ้นและเดี๋ยวนี้เนี่ยเรามีอินเทอร์เน็ตเยอะขึ้นการสื่อสารไวเร็วทำให้เราอะอยู่ต่างประเทศเหมือนกับอยู่ใกล้บ้านเพราะว่าสามารถดูกันได้เลยสมัยก่อนผมเรียนอยู่ต่างประเทศจะโทรศัพท์กลับมาเมืองไทยต้องเขียนจดหมายมา1เดือนล่วงหน้ามานัดเวลากับพ่อแม่ว่าวันนี้นะเวลานี้นะจะโทรศัพท์ถึงจะได้โทรเดี๋ยวนี้นึกจะโทรก็โทรได้ทันทีจะดูหน้าก็ดูได้ทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสแบบนี้หาไม่ได้แล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ให้โอกาสผมมาเดี๋ยวคุณอนุรักษ์จะพูดทางด้านวิศวะให้พวกคุณฟังว่าโลกสมัยนี้ได้พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารทางด้านวิศวะไปทางด้านไหนล่ะครับก็สวัสดีครับครับครับก็หลังจากที่ท่านรัฐสมัยได้รับความให้เกียรติเราเห็นทราบเกี่ยวเรื่องของ AC แล้วนะในส่วนของผมนี่คงพูดถึงเรื่องของวิศวกรรมอาหารหรือวิศวกรอาหารนะที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องกับ AC นะว่าการของเราเนี่ยมีมากน้อยเท่าไหร่นะซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกต่อไปนี่ก็คงจะขออนุญาตข้ามในเรื่องของรายละเอียดของ AC ไปแล้วเพราะว่าทางท่านรัฐสมัยได้คุยฟังแล้วว่ารายละเอียดของ AC เป็นไงบ้างนี้เราจะมาดูศักยภาพของเมืองไทยกันวิศวกรอาหารไทยกันนะฮะว่าเราจะเข้าไปแข่งขันกับ AEC หรือว่าจะไปอยู่ร่วมกับ AEC ได้ยังไงนะฮะขออนุญาตสรุปเลยแล้วกันนะฮะว่าในเรื่องของแนวโน้มการบริโภคอาหารของกลุ่มประเทศอาเซียนหรือ AEC เนี่ยนะฮะมันจะมีแนวโน้มในการที่จะบริโภคอาหารสำเร็จรูปมากขึ้นนะฮะเพราะว่าทุกชาติ AEC เนี่ยนะฮะจริงๆแล้วส่วนใหญ่ก็ยังในเรื่องของการรู้ว่าพวกอาหารเนี่ยยังล้าหลังกว่าไทยนะเราอาจจะถือไทยเป็นต้นแบบก็ได้นะว่าวิธีการรีพวกอาหารของไทยเนี่ยมีวิธีแบบไหนนะและในอนาคตเนี่ยเราจะเห็นชาติเพื่อนบ้านใน AEC เนี่ยจะทำตามไทยทั้งหมดนะฮะนะอย่างเช่นการพวกอาหารสำเร็จรูปจากร้านสะดวกซื้อนะฮะการซื้ออาหารแช่แข็งอาหารพร้อมปรุงอาหารที่เตรียมให้เรียบร้อยแล้วจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะหรือจากตามตลาดที่ต่างๆมันจะมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆมากกว่าการซื้อแบบเดิมที่เราซื้ออาหารสดจากตลาดทั่วไปนะแล้วก็อาหารที่เราซื้อสำเร็จรูปเนี่ยเราสามารถที่จะบริโภคได้ทันทีนะไม่จำเป็นจะต้องไปเตรียมอะไรให้วุ่นวายนะถึงดึงกล่องออกมาจากตู้เย็นจากตู้แช่แข็งนะโยนเข้าไมโครเวฟแค่นาที2นาทีแล้วก็ทานได้แล้วและโดยเฉพาะแนวโน้มในเรื่องของครอบครัวที่เล็กลงนะครับก็คงทุกท่านที่อยู่เมืองไทยคงทราบดีนะครอบครัวทุกวันนี้มันเล็กลงเรื่อยๆนะครับทุกวันนี้เนี่ยจากเมื่อก่อนนี้อยู่บ้านละ5คนอย่างนี้บ้านหนึ่งคนเดียวก็มีนะฮะ2คนก็มีนะฮะแล้วก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นการที่อยู่คนเดียว2คนเนี่ยนะการรีบปรุงอาหารก็จะคงจะมุ่งไปหาสำเร็จรูปมากขึ้นเรื่อยๆเพราะการที่จะปรุงเองเนี่ยมันเสียเวลานะแล้วก็เสียเงินทองต่างหากเพราะว่าไปซื้อข้าวซื้อของมาซื้อผักซื้ออะไรมานะปรุงแค่จริงแค่คนเดียวนี่โอ้โหต้นทุนแพงกว่าไปซื้อสำเร็จรูปมา
มาถามสิที่มาดูอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทยนะอุตสาหกรรมหลักประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยเป็นระดับที่12เลยนะฮะได้เรียนลำดับไปจากอุตสาหกรรมรถยนต์นะฮะอันนี้เทียบตามมูลค่าส่งออกนะฮะที่เราส่งออกไปนะอุตสาหกรรมอาหารเป็นระดับที่12นะติดท้ายท้ายเลยนะฮะแต่ผมว่าอนาคตเนี่ยมันจะมากขึ้นเรื่อยๆมันมีตัวชี้วัดอยู่นะฮะเดี๋ยวเราจะทราบกันจุดแข็งของอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยนะประเทศไทยเนี่ยเราเป็นแหล่งวัตถุดิบนะเรามีการส่งออกสินค้าเกษตรนะซึ่งเป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตอาหารเนี่ยออกไปเยอะมากนะเรามีโรงงานอาหารที่อยู่ในประเทศไทยเยอะมากกว่า 10,000 แห่งนะฮะที่จดทะเบียนนะแล้วก็เราก็มีกำลังแรงงานคนนะฮะแล้วก็ที่มีทักษะแล้วก็มีคุณภาพนะฮะแต่ว่าตัวนี้ก็เริ่มเป็นปัญหาแล้วปัจจุบันนี้แรงงานคนเราเริ่มน้อยลงแล้วเราต้องนำเข้าแรงงานจากต่างชาติเข้ามานะฮะแล้วก็อนาคตก็คงจะเป็นปัญหาเหมือนกันเพราะว่าแรงงานต่างชาติเหล่านั้นเนี่ยก็จะเริ่มกลับประเทศแล้วไทยเราจะพึ่งใครครับถ้าแรงงานต่างชาติกลับประเทศนะอันนี้ก็นำพาเข้าสู่ว่าวิศวกรอาหารเนี่ยต้องเข้าไปช่วยแล้วนะฮะเพราะว่าอาหารที่จะทำในอนาคตคงจะต้องอาศัยเครื่องจักรเป็นหลักนะคงอาศัยคนไม่ได้แล้วเพราะคนเนี่ยหายหมดแล้วแล้วก็โรงงานที่เรามีอยู่ส่วนใหญ่เนี่ยก็ได้รับมาตรฐานตามมาตรฐานโลกทั้งนั้นดูสถิตินะฮะประเทศไทยเนี่ยนะประเทศส่งออกอันดับอาหารเนี่ยอันดับ2ในทวีปเอเชียนะฮะรองจากจีนเท่านั้นเองนะใหญ่นะครับนะแล้วก็เป็นอันดับ1ในอาเซียนนะในเอเชีย10ประเทศเนี่ยเราเป็นอันดับ1นะการส่งออกสินค้าของเราเป็นอันดับ5ของโลกนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในแง่ของอาเซียนรูปเนี่ยเราน่าจะเป็นที่1นะส่วนใหญ่แล้วที่เป็นอันดับ1 3 3 4เนี่ยส่วนใหญ่เป็นอเมริกาบราซิลซึ่งพวกนี้ส่วนใหญ่ส่งออกเป็นวัตถุดิบนะแล้วก็แนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารนะที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะก็จะเป็นอาหารทางการแพทย์นะพวกอาหารผู้ป่วยอะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งประเทศไทยเราก็มีศักยภาพตรงนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยมีคนไข้จากต่างประเทศเนี่ยบินมารักษาตัวในเมืองไทยนี่เยอะมากนะเป็นล้านๆคนนะเรื่องนี้อาหารประเภทนี้ก็จะมีบทบาทสำคัญในอนาคตด้วยนะแล้วก็ในช่วง10ปีหลังเนี่ยเราก็มีแนวโน้มการส่งออกอาหารเพิ่มมากขึ้นทุกปีนะขณะเดียวกันกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยนะฮะก็ได้จัดมีแนวนโยบายจะตั้งฟู้ดบอร์ดขึ้นมานะเพื่อสนับสนุนในการวิจัยอุตสาหกรรมอาหารนะเพราะฉะนั้นทุกด้านเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่เอื้อมวยให้อุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยเนี่ยแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วก็ขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะนะในเรื่องของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะฮะที่ส่งเสริมในเรื่องของอาหารการรูปของจอดนะฮะจะตั้งฟู้ดบอร์ดขึ้นมานะฮะก็มีจุดประสงค์ที่จะแข่งขันได้ในอนาคตนะฮะตอนนี้ก็กำหนดเป้าหมายนะฮะ3แห่งนะฮะเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางในเรื่องของผักผลไม้แปรรูปนะฮะนครราชสีมาเป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ตอนนี้มีเยอะมากเลย CP เราก็มีอยู่ที่โคราชนะฮะภาคใต้นะฮะทางมาได้ประจุผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นเรื่องศูนย์การผลิตอาหารประมงชายทีนี้มาดูตลาดส่งออกสินค้าเกษตรนะจะเห็นนะฮะว่าสินค้าเกษตรปัจจุบันเนี้ยเราส่งออกไปอาเซียนมากที่สุดเลยนะฮะมูลค่ากว่า200ล้านนะฮะตอนนั้นรองมาก็เป็นญี่ปุ่นนะแล้วตามลำดับไปนะเรื่องนี้อาเซียนก็เป็นอย่างสำคัญนะส่วนใหญ่แล้วอาหารที่เราส่งไปเนี่ยส่งไปไหนก็ส่งไปอินโดนีเซียนะมาเลเซียเวียดนามนะกัมพูชาฟิลิปปินส์เรียงตามลำดับมาทีนี้มาดูว่าประเภทอาหารที่ส่งไปยังอยู่ในบ้างอินโดนีเซียที่เราส่งออกไปเยอะๆเนี่ยนะส่วนใหญ่เป็นน้ำตาลทรายข้าวผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นผลิตภัณฑ์เกษตรทั้งนั้นยังไม่มีอาหารสำเร็จรูปเลยนะมาเลเซียก็เป็นน้ำตาลทรายเหมือนกันนะเป็นพวกไขมันพืชไขมันสัตว์นะฮะอันนี้ตัวเงินที่มาจากกรมส่งเสริมการส่งออกนะฮะก็เป็นค่าน้ำตาลทรายแล้วก็มีไก่แปรรูปบ้างบางส่วนนะฮะที่เป็นก็ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นพวกข้าวนะฮะเครื่องดื่มเนี่ยเครื่องดื่มเราวัดไปเยอะเหมือนกันนะพวกบุ
ูไนก็เป็นค่าน้ำตาลทรายจะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วนี่จะเป็นพวกผลิตภัณฑ์ขั้นต้นนะค่าน้ำตาลทรายแล้วก็เป็นการเกษตรกิจผลนะยังมีอาหารแปรรูปน้อยมากนะซึ่งอันนี้แสดงให้เห็นว่าอนาคตของอาหารแปรรูปเนี่ยจะมีมากขึ้นนะเพราะประเทศต่างๆเราเนี่ยจะนิยมอาหารแปรรูปมากขึ้นเรื่อยๆนะแล้วเราก็มีศักยภาพในการผลิตและตลาดเอเชียก็จะเป็นตลาดสำคัญของเราในอนาคตตอนนี้การส่งออกสินค้าอาหารแปรรูปที่เราส่งไปนะฮะตัวเลขสินกราฟสีน้ำเงินเนี่ยจะเป็นที่เราส่งไปอาเซียนนะฮะเราส่งออกไปเยอะเลยนะฮะในเรื่องของข้าวเนี่ยนะก็มีอาเซียนยังไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะก็จะมีน้ำตาลทรายที่ส่วนใหญ่ส่งไปอาเซียนนะฮะแล้วก็เครื่องดื่มนะที่ส่วนใหญ่ส่งออกไปอาเซียนนะฮะแล้วก็อาหารแปรรูปนะนอกนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เป็นส่งออกต่างส่วนอื่นทีนี้มาดูอาหารการบริโภคอาหารแช่แข็งนะซึ่งผมว่าที่ว่าไทยคงจะเป็นต้นแบบในอนาคตนะวันนี้เนี่ยเรามีการบริโภคอาหารแช่แข็งมากนะอาหารพร้อมรับประทานนะเป็นเนื้อไก่แปรรูปเป็นอาหารทะเลนะส่วนใหญ่แล้วเราซื้อจากร้านสะดวกซื้อนะฮะช่วงมาร์เก็ตต่างๆพวกนี้นะทีนี้จากการที่ไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางของอาเซียนหรืออาจจะเป็นของเอเชียก็ได้นะในเรื่องของอาหารนะเราก็มีการโชว์ต่างๆซึ่งแสดงให้เห็นว่าเรามีศักยภาพจริงๆไม่ว่าจะเป็นงาน VIB เอเชียนะฮะผมว่าคิดว่าส่วนใหญ่ท่านก็อาจจะมีการไปเยี่ยมชมบ้างนะฮะ VIB เอเชียที่ดูในโชว์ในเรื่องของพวกปศุสัตว์นะแล้วก็เครื่องจักรอาหารนะฮะไทเฟกนะก็โชว์ในเรื่องของสินค้าอาหารนะฮะโรแพดสินค้าก็เป็นเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์แรงต่างนะพวกนี้เนี่ยใหญ่ที่สุดในเอเชียทั้งนั้นเลยใหญ่ที่สุดในไม่ถึงแค่เอเชียอาจใหญ่สุดในอาเซียนนะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าไทยเราเป็นศูนย์กลางของการผลิตอาหารนะมาดูกลุ่มสินค้ากันนะฮะนะซึ่งจากนี้ไปเนี่ยผมคงจะโชว์ในเรื่องของวิดีโอมากขึ้นนะฮะเพราะว่าจะได้เข้าใจในเรื่องของวิศวกรอาหารมากขึ้นนะฮะมีสินค้าที่เราทำเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเนื้อสัตว์นะที่เป็นรูปประเภทของอาหารนะฮะเป็นเนื้อสัตว์สินค้าอาหารเป็นรูปนะฮะเราจะเห็นจากรูปก็เป็นไก่ทอดนะฮะเป็นไส้กรอกเนื้อชิ้นนะฮะพวกอาหารพร้อมรับประทานเราก็เห็นอยู่บ่อยในตลาดนะฮะพวกเบเกอรี่พวกติ่มซำนะฮะแช่แข็งนะทีนี้มาดูกองการบุคลากรด้านอุตสาหกรรมอาหารนะเรามีน่าจะแยกได้เป็นสามประเภทนะฮะอย่างแรกเลยก็คงจะเป็นนักวิทยาศาสตร์อาหารซึ่งอันนี้คงจะศึกษาในเรื่องขององค์ประกอบอาหารเป็นหลักนะฮะแล้วก็เป็นนักเทคโนโลยีอาหารนะก็คงจะพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆในการที่พัฒนาเมนูอาหารขึ้นมานะสุดท้ายแล้วน่าจะเป็นในเรื่องของวิศวกรรมอาหารซึ่งตรงนี้น่าจะมีบทบาทสำคัญนะฮะคือการนำความรู้วิศวกรรมมาใช้ในการออกแบบอุปกรณ์การผลิตนะและเลือกสรรเครื่องจักรเพื่อใช้ในการผลิตอาหารนะซึ่งตรงนี้มีความสำคัญมากเพราะว่าเราจะมีโรงงานอาหารที่กว้างให้กับอาเซียนหรือทั่วโลกนะฮะวิศวกรรมอาหารนี่ประกอบด้วยอะไรบ้างครับนะอย่างแรกเลยเนี่ยคงจะต้องเป็นเรื่องของออกแบบกระบวนการอาหารผลิตอาหารนะฮะอาหารแต่ละประเภทเนี่ยนะฮะผมบอกได้เลยว่าที่เห็นในรูปเมื่อสักครู่นี้หรือว่าทั่วไปเนี่ยแต่ละประเภทเนี่ยนะฮะอาจจะเป็นไก่ทอดไก่นึ่งไก่อบอะไรก็แล้วแต่นะจะมีกระบวนการผลิตที่แตกต่างกันนะโดยเฉพาะในเรื่องของการปรุงสุกเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะออกแบบกระบวนการผลิตเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะว่าการออกแบบผลิตรายการสินค้าผลิตให้เป็นหนึ่งลายการผลิตนะก็ผลิตได้สินค้าประเภทเดียวประเภทอย่างเช่นถ้าออกแบบทอดก็ทอดได้อย่างเดียวนะถ้าจะนึ่งแล้วก็ต้องไปทำอีกลายนึงนะถ้าจะไปทำอบก็ต้องไปทำอีกลายนึงหรือว่าถ้าจะเป็นสายการสายพานประกอบอาหารก็ต้องไปทำอีกลายนะซึ่งตรงนี้จะเป็นความยุ่งยากในการออกแบบนะก็เป็นสิ่งที่ทางวิศวกรอาหารเนี่ยคงจะต้องเข้าไปศึกษาดูนะฮะซึ่งตรงนี้ก็คงจะเป็นสะท้อนเข้าไปถึงเรื่องของการออกแบบโรงงานด้วยนะนอกจากออกแบบกระบวนการแล้วเราก็ต้องไปดูในเรื่องของโรงงานว่าเราจะออกแบบยังไงให้สามารถผลิตอาหารได้มีคุณภาพนะปลอดภัยนะแล้วก็ปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่จะเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของการควบคุมคุณภาพในการผลิตนะฮะว่าเราควบคุมยังไงดีนะเมื่อการผลิตอาหารเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะใช้ความร้อนในการผลิตนะ
พื่อมุ่งสูงและก็ฆ่าเชื้อโรคนะครับพวกนี้เราก็ต้องมีการควบคุมคุณภาพให้ชัดเจนนะครับเราจะควบคุมยังไงนะในเรื่องของความปลอดภัยในกระบวนการผลิตนะนอกจากควบคุมแล้วความปลอดภัยที่ว่าคือแรงปลอดภัยก็คือว่าโอกาสในการติดเชื้อหรือโอกาสในการที่จะมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปอยู่ในอาหารนะสิ่งปลอมที่หลายที่มาส่วนใหญ่แล้วก็มาจากคนมาจากเครื่องจักรนะพวกนี้เราก็ต้องเข้าไปดูนะเรื่องของการควบคุมคุณภาพของเสียจากกระบวนการผลิตนั่นก็คือพวกขยะนะพวกเศษพลาสติกนะพวกเศษอาหารรวมถึงการบำบัดน้ำเสียและก็สิ่งแวดล้อมในต่างพวกนี้ก็ต้องไปศึกษาการสอบกลับแน่นอนนะการสอบกลับวันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญปัจจุบันนี้ก็เป็นกระแสมากขึ้นเรื่อยๆนะว่าอาหารทุกอย่างที่เราบริโภคเนี่ยต้องสามารถสอบทวนกลับได้ว่าวัตถุดิบนะหรือกระบวนการวิธีต่างๆของวิธีในการผลิตต่างๆแล้วเนี่ยนะประวัติของมันเป็นมาอย่างไรวัตถุดิบมาจากไหนผ่านขั้นตอนอะไรมาบ้างนะพวกนี้เราต้องตอบได้นะเพราะฉะนั้นเพราะว่าถ้าเกิดมีการปัญหาเกี่ยวกับผู้บริโภคขึ้นมาปั๊บเราจะต้องสามารถสอบกลับได้เลยว่าของวัตถุดิบที่ใช้มาจากที่ไหนแล้วเราก็จะต้องรับผิดชอบในการที่จะรู้ว่าวัตถุดิบล็อตนั้นเนี่ยส่งออกไปที่ไหนบ้างเราก็ต้องไปตามเก็บกลับมานะไม่อย่างนั้นแล้วผู้บริโภคไปได้เท่าไหร่แล้วก็รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารด้วยนะอันนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าจะเกี่ยวเนื่องในเรื่องของการถนอมอาหารทีนี้เราจะมาดูว่าวิชาอาหารเนี่ยมีความสำคัญยังไงเมื่อเทียบกับอาหารที่ทำโฮมเมดนะเรามาดูนะอาหารที่ผลิตโดยโฮมเมดนะมีเทคนิคเหมือนกันนะมีเทคนิคเหมือนกันนะแต่ก็ทำกันยังไงดูนะฮะโฮมเมดแล้วก็ต้องมีนะผ่านไปเลยเนี่ยดูว่าเด็ดได้นะครับนะเห็นไหมแป้งที่นวดจะต้องมีการควบคุมความชื้นนะฮะพักไว้สักพักหนึ่งนะก่อนที่จะเอาไปใช้ที่ช่องตัวตีนะก่อนที่จะเอาไปใช้เนี่ยก็มีผ้าผูกไว้นะผูกความชื้นผ้าหน่อยพักแป้งหน่อยนะนี่ต้องพักแป้งไว้นะฮะแป้งไม่ได้อยู่ตัวแล้วก็เหนียวนะมาตัดแดงแล้วก็เอาหนาพักไว้อย่างนึงแล้วก็เอาไปทอดยังกินได้นะเอาไปทอดหน่อยนะอันนี้ก็จะกินได้ระหว่างทอดคนก็ไปพักหน่อยนึงก็เป็นกระบวนการนะมีเทคนิคนะเห็นไหมอร่อยไหมอร่อยเนี่ยอร่อยนะนี่ถึงกระบวนการนะกระบวนการในการผลิตถ้าเราปล่อยให้การทำแบบของเล็กแล้วก็ไม่มีการควบคุมนะถ้าจะเป็นแนวซ้ายกำเราก็ต้องมาเข้ามาดูแลในเรื่องนี้นะทีนี้มาดูการผลิตโรตีแบบอุตสาหกรรมเราก็ต้องมีการพัฒนาเครื่องจักรขึ้นมานะเรียนแบบกรรมวิธีการผลิตที่ทำให้โฮมเมดนั่นแหละนะแต่ทำให้เป็นอัตโนมัติมากขึ้นซึ่งถ้าเป็นอัตโนมัติมากขึ้นปั๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะควบคุมคุณภาพของมันได้นะอันนี้ทั้งนวดทั้งตัดทั้งขึ้นรูปนะฮะรวมถึงทำให้สุกเลยทีเดียวเลยนะเนื่องจากตัวนี้ไม่ได้ถ่ายในโรงงานนะถ่ายในเวิร์กช็อปนะจะดูว่าทำไมโรงงานเป็นอย่างนี้นะขึ้นกระบวนการแป้งเสร็จแล้วก็เนี่ยทอดสุกเลยทอดสุกสามารถรับทานได้เลยนะจะเห็นว่าไม่มีคนเกี่ยวข้องเลยนะเหมือนอาหารที่ได้ออกมาก็จะมั่นใจได้ว่ามันสะอาดเราใช้งานได้อันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องเข้าไปดูนะของอัตโนมัติของมันว่าทุกคนทุกคนทานโรตีประเภทนี้คงเคยทานนะโรตีนะเนี่ยพอมาถึงเรื่องเครื่องจักรก็เนี่ยเราจะมาดูนะว่าประเทศไทยเนี่ยเรานำเข้าเครื่องจักรมากน้อยแค่ไหนเรานำเข้าเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์นะฮะมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะจากปี2552ถึง2555เนี่ยยังลดมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เครื่องจักรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารก็นำเข้ามากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะฮะส่วนใหญ่แล้วเรานำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะซึ่งเป็นซึ่งชื่อว่าเป็นประเทศที่มีเครื่องจักรการทำอาหารเนี่ยเยอะมากนะทุกรูปแบบนะเพราะอะไรเพราะว่าคนของเขาเนี่ยมีน้อยค่าแรงแพงนะฮะแล้วก็อาหารก็ต้องปรับปรุงผลิตให้เป็นแมสมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องจักรก็มีความจำเป็นมากขึ้นนะเรามีการนำเข้ามาเยอะนะฮะดังนั้นก็อาจจะถึงเวลาบ้างนะที่เราจะต้องผลิตเครื่องจักรของเราเองนะวิศวกรอาหารก็ต้องเข้าไปมี
บทบาทสำคัญในการที่จะเข้าไปออกแบบเครื่องจักรนะเพื่อให้ตรงกับกระบวนการผลิตนะเพราะว่ากระบวนการผลิตแต่ละอย่างเนี่ยไม่เหมือนกันเครื่องจักรแต่ละอย่างก็ต้องออกแบบมาเฉพาะเพื่อให้ตรงกับการผลิตของสินค้านั้นนะนะยกตัวอย่างเครื่องจักรนะฮะเรื่องของการเตรียมวัตถุดิบนะฮะอันนี้พูดถึงกระบวนการผลิตในโรงงานอาหารอย่างเช่นตัวอย่างโรงงานแปรรูปเนื้อไก่นะฮะโรงงานทำไก่สุกอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีเครื่องจักรในการเตรียมวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นเครื่องนวดนะฮะเครื่องฉีดน้ำเกลือนะฮะเครื่องตัดนะฮะเครื่องตัดนะฮะเครื่องโรยแป้งนะฮะแล้วก็เครื่องขึ้นรูปนะพวกนี้เป็นการเตรียมวัตถุดิบนะมาดูในโรงงานไก่นะที่เขาเตรียมวัตถุดิบกันนะว่าจากไก่เป็นๆเนี่ยนะฮะจะสามารถนำมาเชื่อมแล้วเอาเนื้อไปใช้งานได้ยังไงนะจะต้องมีกระบวนการตัดแต่งตัดเนื้อนะปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้คนงานนะฮะรูปนี้จะเป็นรูปของการใช้เครื่องจักรอัตโนมัตินะซึ่งปัจจุบันนี้เรากำลังทยอยเปลี่ยนใช้เครื่องจักรอัตโนมัติมากขึ้นนะเพราะว่าเรามีปัญหาด้านแรงงานเราขั้นตอนการตัดแต่งตัดเนื้อบางชิ้นส่วนบางทีมันสูงไอ้ตัวเนี่ยไอ้ตัวนี้มันรับไม่ได้ไงขึ้นเขาอันนี้ขึ้นเราขึ้นมาขึ้นเราอันนี้ไม่ได้เต็มตัดปีกตัดส่วนหน้าอกแล้วก็ตัดส่วนเนื้อน่องใช้งานนี้จะตัดเนื้อออกมาก็จะได้หนึ่งชิ้นส่วนจะเป็นรูปออกมาแต่ละชิ้นนะซึ่งแต่ละชิ้นเราก็ไปผ่านกระบวนการที่ถอดเนื้ออีกครั้งหนึ่งนะทีนี้ไปดูในเรื่องของการเตรียมผักนะก็จะมีการเครื่องตัดผักเครื่องสไลด์ผักนะเครื่องล้างผักต่างๆนะการเตรียมเครื่องน้ำซอสนะก็จะมีเครื่องเตรียมน้ำซอสนะเข้าใจว่าหลายๆเครื่องในทางนักศึกษาหรือว่าท่านอาจารย์จะเห็นดีแล้วนะฮะนะมาลองดูกระบวนการผลิตในเรื่องของการใช้ทำแป้งนะเอาแป้งมาใช้งานนะนี่ยังเป็นเครื่องของการลำเลียงแป้งนะลำเลียงแป้งการนวดแป้งนะฮะขึ้นรูปแป้งอะไรต่างนะทั้งหมดนี้จะเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรส่วนใหญ่นะก็ต้องศึกษามันว่าการนวดเนี่ยนะจะนวดยังไงให้ได้แป้งที่มีคุณภาพดีออกมาแล้วเด้งหนึ่งเด้งหนึ่งอย่างที่เราชอบกันนะมีแล้วนุ่มนุ่มเหนียวนะมันก็ต้องมีเทคนิคการนวดด้วยนะเป็นเครื่องจักรที่ทำออกมาก็ต้องเรียนแบบเรียนแบบกรรมวิธีที่ถือว่าทำมาแล้วได้คุณภาพของอาหารตามที่ผู้บริโภคต้องการนะเสร็จแล้วก็มาเรื่องของการปรุงสุกนะเราจะมีทั้งเครื่องทอดเครื่องนึ่งเครื่องอบนะตัวอย่างในนี้เครื่องอบนะฮะเครื่องอบแล้วก็ใส่เนื้อเข้าไปนะผ่านสายพานนะซึ่งผ่านสายพานเราก็จะผ่านลมร้อนที่เห็นนะฮะผ่านลมร้อนนะจนกระทั่งสุกแล้วก็ออกมานะกระบวนการนี้ช่วงหลังนี้มีนิยมใช้มากนะเพราะว่าสามารถใช้ทดแทนสินค้าทอดได้นะเพราะว่าสินค้าทอดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะมีน้ำมันอยู่แล้วก็จะเป็นไม่ดีต่อสุขภาพนะฮะก็หันมาใช้เครื่องอบประเภทนี้แทนเครื่องบรรจุนะฮะไม่ว่าจะเป็นเครื่องบรรจุถุงแบบแนวนอนแนวตั้งนะฮะอันนี้ก็เป็นเครื่องบรรจุถุงแบบแนวตั้งนะซึ่งสามารถที่จะจุได้ด้วยความรวดเร็วนะฮะประกอบกับอาจจะมีเทคนิคในเรื่องของการอัดแก๊สลงไปด้วยเพราะว่าอย่างเช่นเครื่องจักรขนมส่วนใหญ่เราต้องมีการอัดแก๊สลงไปนะเพื่อป้องกันการออกซิเดชันของอาหารนะจะทำให้อาหารไม่เป็นหืดนะครับผักผลไม้นะฮะอันนี้เครื่องโฟร์แลบนะฮะที่เรียกว่าเรียกตลาดโฟร์แลบคือบรรจุแนวนอนนะอันนี้อัตโนมัติมากขึ้นนะฮะเครื่องจะหยิบจับอาหารนะฮะเป็นเม็ดเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยนะใช้คนหยิบไม่ทันแน่นอนปัจจุบันนี้เครื่องนี้ก็เริ่มแบบเป็นนิยมในอุตสาหกรรมอาหารมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะตัวนี้สามารถทำได้ทุกอย่างเลยนะทั้งหยิบจับด้วยแล้วคัดเลือกคุณภาพได้ด้วยนะเพราะว่ามันจะมีตาอิเล็กทรอนิกส์ตาเอ็กซเรย์นะดูว่าสินค้าที่ผ่านมาในบริษัทพันเนี่ยนะ
มีคุณภาพตามตรงนั้นไม่ต้องการได้หรือเปล่ามีรูปร่างมีน้ำหนักตามที่ต้องการหรือเปล่าถ้าไม่มีคนก็จะไม่หยิบหรือว่าคัดออกไปเลยนะแล้วก็ไปดูต่อเนื่องนะในขาหมูเนี่ยปัจจุบันช่วงไหนก็นิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะเดี๋ยวที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเครื่องในขาหมูเนี่ยแพงมากเพราะว่าเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทหนึ่งมาบอกแล้วกันก็คือบริษัท ABB นะฮะในช่วง5ปีหลังเนี่ยลิขสิทธิ์ตัวนั้นหมดแล้วนะฮะปัจจุบันนี้ใครๆก็เอามาใช้เทคนิคนี้มาใช้ได้ก็เลยมีราคาถูกลงเรื่อยๆแล้วก็เป็นที่นิยมนำมาใช้นะแล้วนี่ก็รวมถึงเครื่องบรรจุกล่องอัตโนมัตินะเครื่องปิดฝากล่องเครื่องขึ้นรูปกล่องนะเห็นว่าถ้าเราเอาทั้งหมดนี้มารวมกันเนี่ยไม่ต้องใช้คนหมดมันเป็นเครื่องบรรจุกล่องนะโดยที่ผ่านมาแล้วนะครับทีนี้พูดถึงการทำกล่องอาหารบ้างนะที่นิยมกันส่วนใหญ่แล้วปัจจุบันนี้ก็เป็นเรื่องของการแช่แข็งนะฮะการทำเซอร์ไรเซชันหรือรีทอร์ตนะพวกอาหารกระป๋องอะไรต่างพวกนี้นะเดี๋ยวนี้ก็เป็นถุงพาวช์แล้วนะก็รูปแบบมันสวยงามมากขึ้นนะฮะเราว่าไหนอาหารกระป๋องนี่ดูแล้วมันโลเหลือเกินนะกินอาหารกระป๋องนี่มันไม่เท่นะอาหารระบบเก่านะฮะก็เปลี่ยนรูปแบบใส่ถุงมาแล้วก็บรรจุซองที่สวยงามนะก็ดูแล้วน่ากินขึ้นหรือว่าเป็นการพาสเซอร์ไรเซชันนะใช่เห็นกระบวนการผลิตนะฮะเช่นมันพูดการผลิตมันบวมบีบขึ้นรูปอุณหภูมิไอความนะการฉีดเกลือนะการแป้งเนี่ยทุกแป้งขนมปังนะฮะการทอดและการอบอันนี้คุณนับแป้งก่อนอันนี้ทำในระบบเชิงอุตสาหกรรมแต่ถ้าเราอย่างเช่นเราไปกิน KFC อย่างเงี้ยนะเขาอาจจะคลุกแป้งในร้านใช้มือนะแต่ถ้าไปที่โรงงานก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะฮะแล้วโรงงานก็ทำเป็นวัตถุดิบเยอะนะแล้วก็ส่งมาพวกนี้เราทำส่งออกอยู่แล้วนะอย่างในของ CP แล้วก็ทำสินค้าประเภทนี้ส่งออกอยู่ส่งตลาดทั่วโลกนะแล้วก็ในเมืองไทยก็ถ้าไปที่ CP Fresh Mart ก็มีนะสินค้าประเภทนี้ถ้าใครเข้า CP Fresh Mart เนี่ยนะก็จะมีสินค้านี้บรรจุส่งขายอยู่แช่แข็งอยู่นะเชิญครับสะดวกสบายอร่อยด้วยนะก็หวานดุ้งงานทำแช่แข็งนะเนี่ยแช่แข็งนี่อย่างเช่นเราก็สงสัยว่าทำไมจะต้องเป็นสายพานวนๆทำไมต้องเป็นสไปรัลเทอร์ลิกับสไปรัลเพราะอะไรพวกนี้เป็นในเรื่องของการประหยัดพื้นที่เพราะว่าการที่มันจะอยู่ในเครื่องประเภทนี้เนี่ยมันต้องใช้เวลาอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงแต่ละชิ้นเนี่ยเพื่อนมันจะต้องหมุนอยู่ข้างในนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงนั้นทำให้เราต้องเป็นสายพานสไปรัลวนเพื่อที่จะเปลี่ยนหน้าที่ถ้ามันจะอยู่สายพานตรงๆเนี่ยจะยาวสัก100เมตรเลยคุณคงไม่มีที่100เมตรที่จะมาตั้งเครื่องจักรเพลินนี้นะก็มาถึงการบรรจุกล่องอัตโนมัติในเวลานี้ทีนี้มาถึงกระบวนการเป็นซาลาเปาทีนี้ผมเอามาให้ดูเยอะนะอย่าเพิ่งเบื่อนะครับสักพักหนึ่งเดี๋ยวจบละนะก็มีการเตรียมไส้นะเตรียมแป้งอันนี้เตรียมไส้อยู่นะพวกเนื้อก็จะมาตัดใช้เครื่องตัดนะใช้เครื่องผัดนะแล้วมาถึงการเตรียมแป้งนะก็แป้งมาใช้งานนะผ่านไซโลแป้งเราเก็บเป็นไซโลนะฮะส่งแป้งขึ้นมาผสมน้ำนวดนะวิธีการแฮนดิ้งแป้งหมายถึงว่าจะส่งแป้งจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งเนี่ยก็เป็นศาสตร์นะฮะเนี่ยอยู่ช่วงก่อนอาหารก็ต้องเข้าไปดูเรื่องนี้ยากด้วยยากมากด้วยนะฮะแป้งเป็นผงๆหมดฝุ่นเนี่ยจะส่งจากที่หนึ่งผ่านท่อไปจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งเนี่ยยุ่งยากมากนะเอาขึ้นดูเป็นซาลาเปาแล้วก็เข้าไปในครูปไปนึ่งนะก็เป็นกระบวนการอัตโนมัติทั้งหมดสายพานเป็นวงเลยสายทุกนิ้วเสร็จนั่นจะไม่เห็นซึ่งหนึ่งซาลาเปานะฮะแ
ในโครงการเตรียมแป้งในเรื่องของเบเกอรี่นะญี่ปุ่นแป้งเบเกอรี่อย่างที่ทราบกันอยู่นะว่าหลังจากนวดแล้วเนี่ยก็ต้องพักไว้นะถ้าจะให้ดีๆเนี่ยต้องพักไว้ประมาณครึ่งวันหรือ1วันเลยนะแล้วก็ต้องมีเทคนิคในการพักเพื่อให้มันขึ้นฟูต่างๆนะเสร็จแล้วพักเสร็จแล้วก็เอามานวดนะการนวดการขึ้นรูปนะแล้วปฏิกิริยาโอบอันนี้จะเป็นเบอร์เกอร์นะเบอร์เกอร์กลมๆที่เราทานกันเสร็จแล้วก็ใส่ถาดเข้าอบบังคับชีสจะสังเกตนะแต่ละอย่างที่จะมาโชว์นี่รายการผลิตนี่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะเครื่องจักรที่ใช้ก็แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะเพราะฉะนั้นนี่วิศวกรอาหารนี่มีงานเยอะมากนะฮะผลิตเนื้อเบอร์เกอร์บ้างดูน้องปังแล้วมาดูเนื้อเบอร์เกอร์นะผลิตกันเป็นตันๆเลยชั่วโมงนึงนะอบให้เรียบร้อยเลยนะอบเรียบร้อยก็จุดถุงแล้วก็ส่งไปที่ร้านนั้นที่เราไปกินในแมคโดนัลด์เบอร์เกอร์เนี่ยก็มาจากนี่แหละฮะอันนี้ในร้านนั่นนะในร้านง่ายมากหยิบจากกล่องมาแช่แข็งมาเลยปะลงน้ำตาลแล้วก็เสิร์ฟได้เลยนะจับชุดหน่อยแล้วเปิดได้ซื้อต่อของปีใหม่อันนี้มาถึงพระเอกละกระบวนการผลิตบะหมี่เกี๊ยวกุ้งของ CP นะอันนี้เป็นของจริงนะฮะของจริงแล้วเราทำอยู่ทุกวันนี้ทำส่งออกแต่ท่านอาจจะยังไม่รู้นะเราทำส่งออกอยู่ปัจจุบันนี้นะแป้งก็จะมานวดอัตโนมัตินะฮะตัดขึ้นแผ่นอัตโนมัตินะฮะอันนี้จะห่อเกี๊ยวนะฮะเราก็มาห่อเกี๊ยวกุ้งนะฮะหลังจากนั้นก็จะลวกอัตโนมัตินะเสร็จแล้วก็บรรจุลงถ้วยอัตโนมัติทั้งหมดนะเติมน้ำก็ต้องอัตโนมัติแล้วก็ต้องให้ได้น้ำหนักตามที่ต้องการด้วยนะเนี่ยเติมผักชีเติมหอมเติมกระเทียมนะใช้เครื่องทั้งหมดนะลองนึกภาพนะเติมหอมเติมกระเทียมนี่ไม่ใช่ง่ายๆนะคิดกันเป็นปีเลยหลังจากที่บรรจุลงถ้วยแล้วก็เข้าสู่กระบวนการแช่แข็งแล้วก็ปิดฝาบรรจุลงกล่องนะทั้งหมดอัตโนมัติทั้งหมดนะจะเห็นว่าทั้งหมดไม่เห็นคนเลยเราไปซ่อนหมดเอ็กซเรย์ต่างหากนะเครื่องเอ็กซเรย์นี่นอกจากเอ็กซเรย์ในเรื่องของวัสดุแบกปลอมนะฮะเรื่องโลหะเรื่องเศษอะไรอื่นที่เราไม่ต้องการยังสามารถนับชิ้นได้ด้วยนะมันจะนับชิ้นได้เลยว่าเรามีเกี๊ยวกุ้งในถ้วยกี่ชิ้นกี่ชิ้นนะถ้าไม่ถึงซ็อกมันก็จะดิ่งถ้วยนั่นออกไปเลยนะเพราะฉะนั้นมีมั่นใจในเรื่องของคุณภาพแล้วก็จำนวนได้แล้วก็จะจัดเก็บในห้องเย็นนี่ในห้องเย็นนะฮะลบ20องศาแช่แข็งลดราคาก็มีขายในร้านซีดีเพชรหมานะฮะซื้อร้านได้นะครับกระบวนการเป็นไส้กรอกนะใครเคยดูคลิปบ้างฮะที่เป็นไส้กรอกเนี่ยอย่าไปเชื่อนะครับหลอกลวงทั้งนั้นนะฮะมันเอาคลิปเอาการแต่ละที่มาตัดต่อกันให้เป็นเรื่องเดียวกันนะฮะเพราะในไลน์นี่เชื่อยากนะครับดูแล้วใช้วิจารณญาณด้วยแต่อันนี้ของแท้ครับอันนี้ของแท้อันนี้เป็นโรงงานทำไส้กรอกที่อัตโนมัติทั้งสายนะเนื้อที่ได้ก็มาจากโรงงานไก่เมื่อสักครู่เนี่ยนะที่ดูนะเป็นเนื้อนกทั้งชิ้นนะฮะมาบดมาปรุงรสแล้วก็บรรจุลงในแท่งนะแล้วก็ออกเข้าไปอบ
ันนี้เครื่องบรรจุอัตโนมัตินะฮะไส้กรอกลองคิดนึกภาพดูว่ามันยากแค่ไหนการนำไส้กรอกแต่แท่งๆเนี่ยบรรจุแล้วเรียงซองอัตโนมัติเนี่ยนะยากมากนะยากยากบนงานผลิตขนมนะนี่คงทราบอยู่ก็เป็นเครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์นะอันนี้ CP ยังไม่ได้ทำนะเรายังไม่ทำนี่ก็เรามาให้ดูตัวอย่างนะก็อันนี้คงจะเป็นทำหอมเทียมนะหัวหอมเทียมจะเป็นแว่นๆออกมานะเราไปทอดงานนี้ก็คือเครื่องทอดเสร็จก็มาควบคุมรสนะใส่รสชาติอะไรตามที่ต้องการนะแล้วก็มาจุถุงนะทั้งหมดนี้ก็เป็นกระบวนการผลิตนะหลายสินค้าหลายหลากรูปแบบนะที่มีการทำในท้องตลาดนะฮะซึ่งก็รวมถึงอาหารสำเร็จรูปด้วยนะก็จะเห็นว่าทุกคนทำที่หลากหลายมากนะฮะนี่หน้าที่ของทางวิศวกรอาหารนี่มากรองไม่ตกงานแน่มีงานเยอะแน่ครับนะทีนี้มาดูกระแสในอนาคตนะฮะที่เราจะต้องทำอยู่นะเพราะว่ามันเป็นเทรนด์ที่มาเรื่อยๆนะในเรื่องของคุณภาพอาหารนะฮะความปลอดภัยของอาหารนะฮะเรื่องของการพัฒนาเมนูอาหารนะเรื่องของ nutrition นะเรื่องของสุขภาพนะฮะแล้วก็ของผู้บริโภคนะเรื่องของกระบวนการผลิตแล้วก็ packaging ที่จะต้องพัฒนาตลอดเวลานะฮะแล้วที่ผมทิ้งท้ายสุดท้ายก็คือเรื่องของการผลกระทบต่อ climate change หรือว่ากระบวนการที่ทำให้โลกร้อนนะฮะที่เราตอนนี้เนี่ยสินค้าหลายอย่างเนี่ยก็จะมาระบุในเรื่องของคาร์บอนฟุตพริ้นกันนะว่าอันไหนทำให้โลกร้อนมากกว่ากันนะแล้วอนาคตก็จะมีเรื่องของเครื่องพิมพ์อาหารด้วยสารดีนะมาดูความสำคัญอย่างเช่นเมื่อเดือนนี้เองนะการมีไทยประกาศว่าเข้ากะเพราไข่ดาวเนี่ยกะเพราไก่ไข่ดาวเนี่ยเป็นตัวการทำให้โลกร้อนนะครับมากที่สุดเลยเนี่ยเท่าไหร่1,320กรัมต่อจานนะสูงสุดเลยนี่การเป็นไทยก็จะเลิกเสิร์ฟนะฮะอาหารปวดท้องใครครับนะฮะต้องเลิกกินแล้วล่ะเพราะว่าทำให้โลกร้อนมากขึ้นเพราะตลอดกระบวนการผลิตของมันตลอดฟู้ดเชนของมันเนี่ยก่อให้เกิดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เนี่ยสูงที่สุดนะอันนี้ก็คงต้องพิจารณาดูอาจจะต้องเป็นท่านที่ของวิศวกรอาหารด้วยนะว่าอนาคตนี่จะผลิตกระเพาะไก่ไข่ดาวยังไงให้มันมีคาร์บอนฟุตพริ้นท์เนี่ยน้อยที่สุดใส่น้ำมันน้อยหน่อยนะฮะทอดน้อยหน่อยนะฮะใช้ความร้อนน้อยหน่อยนะจะทำยังไงดีนะเรื่องนี้มีความสำคัญมากเพราะว่าอนาคตการติดสลัดอาหารนะจะต้องระบุคาร์บอนฟุตพริ้นท์ด้วยเมืองไทยอาจจะยังไม่เห็นแต่เมืองต่างประเทศนี่มีแล้วนะแล้วถ้าเข้าไปร่วมในต่างประเทศเนี่ยคือประชากรหรือว่าผู้บริโภคเนี่ยเขาจะใส่ใจในเรื่องของโลกร้อนด้วยเมืองไทยเราจะรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหนก็ยังไม่รู้แต่ว่าผมว่าในอนาคตเราก็คงจะตามเขาแหละว่าเราจะต้องมีความใส่ใจในเรื่องของนี้มากขึ้นเรื่อยๆให้ความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆแล้วในเรื่องของเครื่องพิมพ์อาหารนะฮะอาหารอาจจะไม่ต้องผลิตอย่างที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ก็ได้นะฮะไม่ต้องผ่านกระบวนการที่เราเห็นมาเมื่อสักครู่นี้นะแต่ใช้เครื่องพิมพ์เลยนะโดยการเอาสารอาหารเนี่ยใช้เป็นหมึกไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์เป็นผักอะไรเป็นหมึกแทนแล้วพิมพ์ออกมาให้เป็นรูปร่างอาหารตามที่ต้องการนะอาจจะมาแรงก็ได้หรืออาจจะดับแล้วได้อันนี้ผมไม่รู้นะข้อหกขึ้นอยู่กับผู้บริโภคและขึ้นอยู่ในอนาคตนะก็ผมคงจะเน้นท่านี้ครับในส่วนของวิศวกรรมก็คงจะเห็นความสำคัญของวิศวกรแล้วนะฮะว่าเราจะต้องมีบทบาทมากน้อยเท่าไหร่ในอนาคตนะขอบคุณมากครับวันนี้ได้มาชี้แนะแล้วก็แนะนำเกี่ยวกับมุมมองใหม่ๆที่สามารถนำไปพัฒนาตนเองเพื่อให้ก้าวเข้าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสูงขึ้นในอนาคตค่ะแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนนะคะที่เป็นผู้สนับสนุนร่วมในการจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้ค่ะโอกาสนี้นะคะขอเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รณฤทธิ์ อิทธิยนต์ค่ะมอบของที่ระลึกให้แก่ท่านคีโน้ตสปีกเกอร์ทั้ง3ท่านค่ะ